สวัสดีครับผู้เรียนทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสารผมอาจารย์ดร.ทิพย์เกศิริสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์การสืบค้นสารสนเทศบนเว็บเว็บไซต์และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์หมายถึงหน้าเว็บเพจหลายหน้าซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านไฮเปอร์ลิงก์ส่วนใหญ่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์โดยถูกจัดเก็บไว้ใน World Wide Web หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่าโฮมเพจการเข้าเว็บไซต์เริ่มจากรู้จักเว็บไซต์หรือ World Wide Web หมายถึงการบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูลเรียกว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ลักษณะของ World Wide Web จะนำเสนอข้อมูลในลักษณะหน้ากระดาษอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าเว็บเพจเปรียบเสมือนหน้าหนังสือซึ่งสามารถบรรจุข้อความรูปภาพและเสียงไว้ได้ด้วยหน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าโฮมเพจเมื่อนำเอาเว็บเพจหลายๆหน้ามารวมกันไว้ในแหล่งเดียวกันเรียกว่าเว็บไซต์เว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ใดๆจะต้องติดต่อผ่านไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นๆซึ่งที่อยู่นี้เรียกเป็นภาษาอินเทอร์เน็ตว่า URL การใช้งานเบราว์เซอร์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีโปรแกรมเบราว์เซอร์เนื่องจากหน้าเว็บแต่ละหน้าที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ได้มีเฉพาะอักษรและภาพเท่านั้นแต่ยังประกอบไปด้วยรหัสต้นฉบับและคำสั่งที่เขียนขึ้นจากภาษาเว็บโปรแกรมมิ่งต่างๆเช่น HTMLML, Java, PHP, Perl, ASP เป็นต้นคำสั่งเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อควบคุมการทำงานต่างๆของเว็บแต่ละหน้าเช่นการเชื่อมโยงสีสันตัวอักษรย่อหน้าการแสดงภาพข้อความตารางต่างๆเว็บบอร์ดและส่วนประกอบอื่นๆที่ซับซ้อนการทำงานของเบราว์เซอร์จะแสดงผลออกมาเป็นหน้าเว็บตามลักษณะที่เว็บโปรแกรมเมอร์ออกแบบและกำหนดไว้ถ้าหากไม่มีโปรแกรมเบราว์เซอร์สำหรับประมวลผลและแสดงผลแล้วผู้ใช้ก็จะไม่สามารถเยี่ยมชมเว็บต่างๆได้วิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครื่องมือปัจจุบันมีเว็บไซต์เป็นเครื่องมือช่วยค้นเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นในลักษณะนามานุกรมและแบบดัชนีซึ่งแต่ละเว็บไซต์มีข้อดีแตกต่างกันไปขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ระดับแนวหน้าของไทยและต่างประเทศก็คือ www.google.com นะครับGoogle เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกในอดีตเป็นบริษัทที่ดำเนินการด้านฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่เว็บไซต์ค้นหาอื่นปัจจุบันได้เปิดเว็บไซต์ค้นหาเองมีฐานข้อมูลมากกว่า 3,000 ล้านเว็บไซต์และมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตแหล่งข้อมูลสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแทบทุกวินาทีการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะต้องมีหลักอยู่5ประการคือ1จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การสืบค้นให้ชัดเจน2ประเภทของข้อมูลสารสนเทศสามารถสืบค้นได้3การสืบค้นต้องอาศัยอุปกรณ์และความรู้4การบริการอินเทอร์เน็ตบริการอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ช่วยในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศมีมากมายหลายบริการเช่นบริการในเครือข่ายแยงแมงมุมหรือ World Wide Web 5เครื่องมือหรือโปรแกรมสำหรับการสืบค้นดังนั้นนะครับเราก็พอทราบกันแล้วว่าการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตสิ่งที่จำเป็นที่สุดอย่างที่เรารู้จักกันอย่างแพร่หลายนั่นก็คือเว็บของ google.com นะครับผมก็หวังว่าผู้เรียนทุกคนคงจะรู้จักเว็บ google.com เป็นอย่างดีและแต่ละคนก็พอที่จะมีพื้นฐานในการใช้google.com นั้นในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้อย่างดีขอบคุณครับ